ไป2โลขายไป3โล yeah. วิ่งจากกรุงเทพขึ้นไปย่างโจ ตำรวจมาถามว่านี่มันยาใคร เดี๋ยวกูเบิร์ดกันโลกแม่งไม่รักแล้วมาไหม เอาของมายืดเส้นไม่ใช่แต่ฝ่ามือ เดินเกาเยี่ยมหมดแดงตะโกนว่าเสบาดื้อ ช็อกก้าเดี๋ยวก็ล็อกคอ ไม่ค่อยได้เข้าห้างแค่มาช็อปหม้อเอาจมูกมึงมาอุดปืนโดนกูสะดุดตีนไม่มีจุดยืนจ้างกะหรี่มาเพื่อเกาไข่ตอน14ดูดบุหรี่แล้วทำเป็นเมาใหญ่เพลงนี้มันแรปโชว์โง่เมารัวยืนไหว้แมคโดนัลด์จมูกขาวมันดมแฟบโอโม่ถ้ามึงเอากูเอาด้วยคำนี้ต้องแท็กโอโจเวลากูแรปกูตีนพวกมึงต้องตั้งหม้อจะลอกข้างในได้ไงในเมื่อพวกมึงมันบ้านนอกกูเห็นแม่มึงตอนพ่อทำงานกวักมึงข้างซ่องปู่กูไม่ทำประกอบที่ให้ควายแดกคือหญ้าทอดบอกว่าอาบน้ำร้อนมันก่อนจริงๆมึงโดนต้มตูดมึงร้อนบุหรี่นี่สู่พ่อก็ลอนจนพี่มึงเต้นรุ่นสาวคิดว่าเท่แบบอาโกโก้มึงหวังจะแรปให้ดีเลือดก่อให้โดนโป้งกูไม่ใช่จักรยานคนบอกคุณหน้าทีบเพราะมึงมันหึงคนอื่นในลาวเลยบอกมึงหน้ากีบเมียมึงมอไซแม่งก็จะหน้าขี่คุณหน้าตัดสินหนึ่งผมจะรับไม่เป็นแต่ผมก็กล้าจีบดังการเขาล้านชามองหน้ามีลายแปะลามกูแก่ไม่เป็นมึงเลยเป็นได้แค่ควายแก่เสียงกูไม่ได้แหบแบบดังแต่ทำไมแตกแผลพวกมึงตลอดในคลองมึงก็ลองดูในแสนนี่ใครแสบมีอะไรให้ดูเชิญมาฟังกันทางนี้นานมาแล้วกันละครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้ตลกอีกแล้วไอ้กูก็นึกว่าผีอ้ําที่แท้ฝันเห็นผีสาวขี่ม้าขาวตัวสีดําเดินนี้ท่านแล้วท่องนโมตัสสะพึ่งพลังสงนี่ไม่ใช่ซาลอนแต่ไม่คุณอยากจะทําผมแล้วก็อยากจะถามมากแต่ดันหายเป็นควันหลงเลยเพื่อนเราก็พาอยู่มีดหมอกําลังฝนในแค่พื้นๆในแค่พื้นนี่มันยังไม่เท่าไหร่อะไรคนชอบจะแข่งกันแต่ตื่นเช้าไม่เท่าไก่มีแต่คําคุยแถวบ้านกูเอิ้นเอาเบ้าใหญ่อะพี่กูบอกนะมึงเป็นไฟงั้นเดี๋ยวกูเทเหล้าใส่